ชิญครับบอลฟ้าเดี๋ยวผมน่าจะต้องประชุมสัก2ชั่วโมงนะคุณเลยพักผ่อนก่อนได้เลยได้ครับเอ้าไม่ใช่ของผมนี่ไม่ใช่ของผมครับสวัสดีครับฮัลโหลมือถือผมอยู่กับคุณใช่ไหมผมจะบอกคุณให้นะมือถือผมมีข้อมูลสำคัญรีบเอามาคืนเดี๋ยวนี้คุณเย็นๆก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงป้ายพัทยาใหญ่ๆรีบเอามาคืนเลยคนสมัยนี้นี่ยังไงเนี่ยไม่มีมารยาทเลยช่างเถอะเจ้าของคงร้อนใจมากที่โทรศัพท์ตัวเองหายอย่าเก็บมาใส่ใจเลยคุณเรียกไว้คืนเขาแล้วกันได้ครับบอสเฮ้ยนานแล้วเนี่ยตกลงจะมาไหมวะอ้าวไม่รับสายอีกนี่ก็ประชุมเสร็จตั้งนานแล้วทำไมฝ่ายไม่มารับเนี่ยเฮ้ยบอสโทรมาฮัลโหลครับบอสฟ้านี่ผมประชุมเสร็จตั้งนานแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยทำไมยังไม่มารับผมอีกผมก็กำลังรอเจ้าของโทรศัพท์อยู่เนี่ยครับรีบกลับมาได้แล้วครับครับครับนี่คุณไปทำอะไรมาไปคืนโทรศัพท์ที่เครื่องเดียวไปทั้งครึ่งค่ำวันแถมโทรศัพท์นี่ไม่ได้คืนเจ้าของอีกบอสครับเรื่องนี้โทษผมคนเดียวไม่ได้นะครับเรื่องมันก็ฮัลโหลฮัลโหลคุณอยู่ไหนเนี่ยอ๋อตอนนี้เหรอผมติดธุระนิดหน่อยอ่ะตกลงคุณจะเอาไหมอะโทรศัพท์ไม่เอาผมจะโยนทิ้งแล้วนะคุณกล้าเหรอคุณเป็นคนเก็บได้คุณก็ต้องรับผิดชอบโทรศัพท์ของผมถ้ามันหายนะคุณต้องเป็นคนชดใช้แล้วถ้าคุณรอไม่ไหวอะคุณก็รอมาคืนผมสิตอนนี้ผมอยู่ตรงที่ชายหาดตรงปราสาทสัญจะทำอะไรของมันวะผมบอกบอสแล้วอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งบอสอะก็จะให้ผมเอาโทรศัพท์ไปคืนเจ้าของให้ได้แต่เจ้าของโทรศัพท์มันก็ดูสิบอลโทรมาอีกแล้วผมรับเองสวัสดีครับฮัลโหลนี่คุณอยู่ไหนอ่ะพวกผมอยู่ที่ Garden View Resort ครับถ้าคุณอยากได้โทรศัพท์ของคุณคุณก็มาเอาผมเองนะครับป่ะไปฮะบอสเราไม่ใช่จะรอเจ้าของโทรศัพท์หรอครับผมไม่ได้บอกว่าจะรอนี่บอสเราจะไปไหนกันต่อครับพามาไปเดินเล่นหน่อยอ๋อได้เลยครับฟ้าคุณถ่ายรูปให้ผมหน่อยฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้ผมถึงโรงแรมแล้วคุณอยู่ไหนอ่ะผมอยู่เทอร์มินอล21คุณเร็วๆหน่อยนะเวนเร่งไปไปกินข้าวฮัลโหลคุณอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ผมอยู่ตรงห้างเทอร์มินอลทวิตตี้วันแล้วสวัสดีผมเพิ่งออกมาตอนนี้กำลังไปกินข้าวฟ้าอิ่มยังอิ่มแล้วครับฮัลโหลตอนนี้คุณอยู่ไหนแล้วผมอยู่หน้าร้านแล้วเนี่ยตอนนี้ผมกำลังไปไหว้พระที่เขาชีจันทร์คุณตามมานะขอให้คลิปนี้10ล้านวิวนะครับฟ้าแค่นี้เรากลับไปที่กรุงเทพไปประชุมต่อได้แล้ว
ทรมาอีกแล้วพี่ครับ ผมขอโทษผมขอมือถือคืนได้ไหมครับคุณพูดว่าอะไรนะผมผิดไปแล้วผิดอะไรผมไม่ควรมองข้ามความซื่อสัตย์และใช้ผลประโยชน์บนความหวังดีของคนอื่นครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าไปทำแบบนี้ใครอีกนะทุกเรื่องของคนอื่นนะก็มีค่าเสมอไปกลับถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ